ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาเปรียบเทียบ Galaxy Tab S 8กับ Tab S 7ทุกรุ่นนะครับเอามาให้ฟังกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในแต่ละท่านนะครับสอบถามกันมาว่าถ้ารอในส่วนของ Tab S 8กับซื้อ Tab S 7เลยอันไหนดีกว่ากันนะครับผมก็เลยทำเป็นเปรียบเทียบเลยทุกรุ่นให้ฟังนะครับเผื่อจะตัดสินใจกันง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับครับจากการรวบรวมนะครับแต่รุ่นนะครับจะมีทั้ง3ซีรีส์นะครับพอเริ่มจาก S7 FE นะครับหน้าจอ 12.4 นิ้วนะครับแท็บ S7 11นิ้วแท็บ S7 Plus 12.4 นิ้วแท็บ S8 นะครับ11นิ้วแท็บ S8 Plus 12.4 นิ้วแท็บ S8 Ultra 14.6 นิ้วครับก็ใหญ่กว่าเพื่อนเขาเลยนะครับครับในส่วนของชิปนะครับแท็บ S7 FE นะครับใช้ชิป Snapdragon 750G นะครับ Ultra Core 2.0 GHz ในส่วนของแท็บ S7 และ S7 Plus นะครับใช้ Snapdragon 865 Ultra Core 3.09 GHz นะครับครับในส่วนของแท็บ S8 ทุกรุ่นนะครับใช้ Snapdragon 898นะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่แรงทีเดียวเลยนะครับครับในส่วนของกล้องนะครับแท็บ S7 FE นะครับกล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง8ล้านนะครับคือมีตัวเดียวนะครับแท็บ S7 และแท็บ S7 Plus นะครับกล้องหน้า8ล้านนะครับกล้องหลังมี2ตัวนะครับ10ล้านพิกเซลและ5ล้านพิกเซลในส่วนของแท็บ S8 ทั้ง3รุ่นนะครับกล้องหน้า12ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลัง2ตัวนะครับ13ล้านพิกเซลและ8ล้านพิกเซลครับครับในส่วนของแรมนะครับตัวแท็บ S7 FE นะครับ4 GB หน่วยความจำอยู่ที่64 GB ส่วนแท็บ S7 นะครับแรม6หน่วยความจำ128นะครับในส่วนของแท็บ S7 Plus นะครับแรม6และแรม8นะครับหน่วยความจำ128และ256ครับในส่วนของแท็บ S8 แรม8หน่วยความจำ128และ256แท็บ S8 Plus แรม8และ12หน่วยความจำ128และ256ครับครับในส่วนของแท็บ S8 Ultra นะครับแรม8และ12หน่วยความจำ128และ512ครับในส่วนของแบตเตอรี่แท็บ S7 FE 1090 mAh แท็บ S7 8000 mAh แท็บ S7 Plus 1090 mAh แท็บ S8 8000 mAh แท็บ S8 Plus 1090 mAh และแท็บ S8 Ultra 1500 mAh ครับครับในส่วนของราคานะครับแท็บ S7 FE นะครับตัวเริ่มต้น Wi-Fi อยู่ที่ 17,990 บาทและเป็นแบบ 5G 19,990 บาทแท็บ S7 ราคาอยู่ที่ 22,900 บาทและ 5G นะครับอยู่ที่ 26,900 บาท S7 Plus นะครับRAM 6128ราคาอยู่ที่ 33,900 บาท RAM 8 256ราคาอยู่ที่ 33,900 บาทครับครับแท็บ S8 ทุกรุ่นจะเป็นราคาประมาณการนะครับแท็บ S8 รุ่น Wi-Fi 23,900รุ่น 5G 28,900แท็บ S8 Plus รุ่น Wi-Fi 3,900รุ่น 5G 35,900แท็บ S8 Ultraรุ่น Wi-Fi 35,900 และรุ่น 5G 40,900 บาทตอนนี้เป็นเงินของต่างประเทศนะครับก็ยังไม่ได้นำเข้านะครับอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นกว่านี้นะครับก็ต้องรอดูนะฮะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับแตกต่างกันตรงที่1คือหน้าจอนะครับแล้วก็ชิปแล้วก็แรมหน่วยความจำต่างๆนะครับก็เป็นอะไรที่ต่างกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รอในส่วนของจอขนาดใหญ่นะครับก็รอซื้อตัวนี้ดีกว่านะครับอาจจะต่างกันไม่กี่พันนะครับ 2-3,000 นะครับในส่วนนี้นะครับครับถ้ามีข่าวอัปเดตใหม่ๆนะในส่วนของราคาก็ดีหรือการเปิดตัวนะครับในส่วนของแท็บ S8 นะครับก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200ราย
รีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า